สวัสดีค่ะกุ๊ดตันทะพบกับเพจชีวิตเรียบง่ายสไตล์ฉันปลูกผักสวนครัวหน้าร้อนมือนี่กับสิพายางหลอดสวนค่ะในวันที่อากาศห่อนสุดเวียงสุดขีดค่ะกสิมาสารเนยางหลอดสวนค่ะนี่ดอกไม้ค่ะพูดว่าดอกยังเรียกว่าดอกวัชพืชค่ะสวยงามค่ะตามทองเหลืองกสิพาเหยาะเลาะเมืองผักเพลวก่อนอันดับแรกเอาน้ำเซน้ำไว้เพราะว่าน้ำหมักน้ำค่ะนี่ค่ะเกิดแล้วเด้อค่ะอันนี้คือว่าดิดหยอดน้ำออกให้น้ำแตกไหมค่ะนี่น้ำกำลังแตกอันนี้ก็กระถางที่ว่าปลูกไปตอนนั้นค่ะนี่กำลังแตกยอดอันนี้ก็สิหักยอดออกเด้อค่ะนี่หักยอดน้ำออกแล้วก็ใส่น้ำแตกยอดใหม่ค่ะนี่ก็เกิดค่ะนี่ก็เกิดขึ้นกันค่ะนี่เอาน้ำไว้ตรงลมพอดีเพราะว่าน้ำมักลมค่ะนี่ก็เสร็จเป็นกระถางที่ว่าปลูกโดนแล้วปลูกแต่ปีที่แล้วค่ะนี่น้ำมักคุมค่ะกำลังแตกผมอันนี้คือหักยอดเรื่อยๆเด้อค่ะเวลากินเขาก็หักยอดออกบางทีมันก็สิแตกมาใหม่ค่ะนี่ค่ะเป็นพุ่มเลยอ่ะอันนี้ก็หักยอดออกให้แตกนี่ค่ะไว้มองร่มๆชื้นๆพอดีเลยนางมากค่ะนี่ค่ะปลูกไว้หนึ่งสองสามสี่ห้ากระถางกระเพาะกินแล้วค่ะเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องกินส้มตำหอยดองที่เห็นแดงๆนี่บ่แม่นบักผิดเด้อค่ะน้ำบักหอยดองค่ะสีมันก็เลยสีแปดๆแดงๆแน่ค่ะนี่ค่ะยำใส่กุ้งค่ะคือเก่าค่ะยำขนมเส้นใส่หอยดองค่ะแล้วก็มีผักค่ะแกมนี่ค่ะหน้าตาส้มตำหอยดองส้มตำหอยดองอีแท้ค่ะบ่ได้ตัวค่ะนี่ค่ะมาเด้อค่ะกินน้ำกันหน้าหงหงยังจืดเลยจ้ากำลังแสบเป้าไปคืนน้ำลายไปจ้ะ